ัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการขับ X ทีนกับเรา2คนครับผมเอกหม่อมหลวงอรัตน์เทวกุลครับสต๊อปสรลักษณ์สิริไพวงศ์ค่ะรายการขับ X ทีนนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะในทุกวันอังคารทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทางช่อง Golf Channel True Vision 111แห่งนี้ค่ะครับรายการขับ X ทีนนะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลในช่วงของClubhouse นะครับแล้วก็เทคนิคของการตีไกลในช่วงของ On The Tree แล้วก็ช่วงของการลดสกอร์ในช่วงของ On The Green รวมทั้งการพูดคุยกับเหล่าบรรดาบุคคลที่น่าสนใจในช่วงของ Playoff แล้วก็อัปเดตอุปกรณ์ต่างๆในช่วงของ Pro Shop ครับสกอป PGA ทัวร์ค่ะรายการนี้มีชื่อว่า Transition Championship นั่นเองนะคะแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับรายการนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญกับลุคโดนัลมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขานะคะชนะรายการนี้ได้เป็นแชมป์รายการนี้ก็จะสามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกทวงแชมป์คืนได้นะคะจากลอรีแมคกิลรอยใช่แล้วค่ะแต่ว่ารายการนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีการต้องดวลเพลย์ออฟกันนะถึง4คนเลยด้วยกันนะคะก็มีลุคโดนัลนะคะแบร์ซังมุนจิมฟิลดิกโรเบิร์ตการิกัสนั่นเองเพราะว่าทั้ง4คนนี้นะหลังจากที่แข่งขันกัน4วันนะทำสกอร์รวมเท่ากันที่13อันเดอร์พาร์เก่งมากแล้วปรากฏว่าลุคโดนัลเนี่ยจากหลุมแรกที่ทำการเพลย์ออฟนะคะก็ไปทำเบิร์ดี้ระยะ7ฟุตลงไปเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงลุคโดนัลพอสมควรว่าเอ๊ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฟอร์มทำไมเล่นกันไม่ค่อยดีนักทั้งที่เป็นมือหนึ่งใช่ไหมซึ่งในวีคก่อนๆเราก็คุยกันว่าลูกโดนัลปิดอุปกรณ์ก็แสดงว่าวีคนี้เริ่มเขาเรียกว่าเข้าฝักแล้วเข้าฝักแล้วหลังจากจบการแข่งขันแมตช์นี้เสร็จปุ๊บก็มีทวิตเตอร์จากแมคกินลอยเข้ามาแสดงความยินดีกับลูกโดนัลด้วยในการที่ชนะทัวร์นาเมนต์นี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งลูกโดนัลเนี่ยก็ตอบกลับไปให้กับแมคกินลอยก็คือขอบคุณมากแล้วปีนี้เราคงจะได้มีโอกาสลุ้นความเป็นมือหนึ่งของโลกกันอย่างสนุกแหละนี่คือมีสปิริตของความเป็นนักกีฬาสูงทั้งคู่คเราอย่าลืมนะมีผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลีเวสวูดเอ่ยหรือไทเกอร์วูดเอ่ยซึ่งไม่ยอมให้ลุคโดนัลหรือแมคอิลอยขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกง่ายๆแน่ๆค่ะแต่ก็ได้ว่าเขาก็เป็นเหมือนเป็นศัตรูหรือว่าการแข่งขันกันเฉพาะในเกมเท่านั้นนอกเกมเขาก็เป็นเพื่อนกันค่ะมาต่อกันที่หนึ่งข่าวนะคะกับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่า The Andalusian Open นั่นเองค่ะแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศสเปนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้นะโปรที่ได้แชมป์นี่เป็นโปรหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมครับซึ่งปรากฏว่าแชมป์เนี่ยตกเป็นของชาวฝรั่งเศสค่ะชื่อชูแรงเควสเน่นะคะแล้วก็เป็นแชมป์แรกในชีวิตของหนุ่มน้อยนักกอล์ฟคนเก่งชาวฝรั่งเศสคนนี้เลยนะที่มาชนะในสเปนแล้วก็เป็นแชมป์แรกยูโรเปียนของเขาด้วยหลังจากที่4วันเนี่ยเขาทำสกอร์ลงมาได้ที่17อันเดอร์พาร์ทิ้งตัวเต็งก็คือมัตเตโอมานาเซโลดาวลูกวัย18ปีจากอิตาลีไป2สโตรกแล้วก็รับเงินประมาณ 6.6 ล้านบาทโอ้โหนะคะขณะที่ผู้ที่ได้ที่2ก็คือเอ็นดูอาโดเดลาริบาซึ่งเป็นโปรเจ้าถิ่นก็คือเป็นชาวสเปนเนี่ยหวดเพิ่มเพียง2เดือพารวมจบ4วันที่14อันเดือพาคือไล่ไม่ทันเป็นที่3ของรายการก็ต้องติดตามกันดูนะคะคอยลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโปรหน้าใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะกับสกอล์ฟ LPGA ทัวร์นั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะมีชื่อว่า RR Donnelly LPGA Founders Cup ค่ะสำหรับรายการนี้นะก็เป็นการขับเคี่ยวกันนะเรียกได้ว่าเข้มข้นมากนะคะระหว่างโปรมือหนึ่งของเรานะคะเจิ้งหยานีกับไอเมียสโตนั่นเองแต่ว่าระหว่างการแข่งขันค่ะโปรเอกค่ะก็เรียกได้ว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกิดพายุฝนก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าดีเลย์หรือว่ามีการหยุดไปก็หลายครั้งเหมือนกันนะคะใช่ถ้าแข่งที่แอริโซนามันพื้นที่ก็คือเป็นทะเลทรายไงทะเลทรายปุ๊บมีพายุบ่อยใช่ก็อาจจะค่อนข้างมีอากาศที่แปรปรวนนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะก็แชมป์เนี่ยก็ตกเป็นของแหมเรียกได้ว่าเจิ้งหยานิงเลยละค่ะ4วันนะคะสกอร์รวมที่18อันเดอร์พาร์ค่ะเฉียดไอ้เนี่ยสโตรกไปแค่1สโตรกเท่านั้นนะคะก็ทำให้เจิ้งหยานิงนะคะคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการนี้เป็นรายการที่14ในการเล่น
าชีพของเขาค่ะแล้วก็มาดูผลงานของโปรแหวนนะคะพรนงเพชรล้ำกันบ้างค่ะก็สกอร์รวม3อันเดอร์พาค่ะจบที่38ร่วมมาต่อกันที่1ข่าวกับเอเชียนทัวร์กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับรายการนี้นะมีชื่อว่าฮันดะฟาวโดคัมโบเดียนคลาสสิกค่ะแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะผลการแข่งขันเป็นไงบ้างคะโปรเอกโดยแชมป์นะครับตกเป็นของเดวิดลิฟสกี้โปรกี้ชาวอเมริกันแต่เป็นเอเชียนแหละนะครับแล้วก็มาเล่นเอเชียนทัวร์เนี่ยปีแรกได้แชมป์เลยเห็นไหมของจริงจบที่15อันเดอร์พาซึ่งต้องไปดวลเพลย์ออฟกับอัลเมอร์ซาบาดอร์จากฟิลิปปินส์นะคะก่อนที่เอาชนะในการเพลย์ออฟแล้วก็ได้แชมป์ไปในที่สุดนะคะเอาละค่ะแต่ว่าเราก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับไทเกอร์วูดส์นั่นเองอย่างที่ทราบกันดีนะว่าตอนนี้เขาก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะแต่ว่าข่าวที่เราจะนำมารายงานอันนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาเลยแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกอสซิปนะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการคลับ18มาแล้วนะคะคงจะทราบกันดีว่าสต็อปเคยรายงานข่าวแล้วว่าอดีตโค้ชของเขานะแฮงค์เฮนี่เนี่ยเคยออกมาทำหนังสือเขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาชื่อว่า The Big Miss นะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือมาเล่าให้ฟังแล้วด้วยในส่วนของตัวหนังสือเองเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นที่สนใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็คงจะเป็นเกี่ยวกับศึก Ryder Cup ซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยแฮงค์เฮนี่ค่ะก็ออกมาเขียนหนังสือนะว่า Tiger Woods เนี่ยเรียกได้ว่าเปิดหนังปลุกใจเสือป่าดูเราจะเรียกได้ว่าหนังโป๊หรือหนังเรทเอ็กอะไรอย่างนี้นั่นน่ะสิซึ่งนั่นคือผิดไหมคะก็อาจจะเป็นไม่รู้ว่าเขาเครียดหรือเปล่าหรือถ้าไทเกอร์เขาชนะก็คงไม่มีใครพูดแต่บังเอิญมันแพ้ใช่ไหมก็เลยคนเลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าที่แพ้เพราะอาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงจากการดูหนังหรือเปล่าครับโปรเอกคิดว่าไงนั่นน่ะสิถ้าดูอย่างเดียวคงไม่เป็นไรมั้งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆนะที่เขียนในหนังสือนี้ค่ะก็เขาเขียนว่าไทเกอร์วูดส์นะคะห้ามอดีตภรรยาของเขาค่ะเอลินดอร์เดเกรนนะคะแสดงท่าทีอาการดีใจยามที่เขาคว้าแชมป์ก็คงเป็นจุดอาจจะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอึดอัดนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเราพยายามห้ามอีกคนนึงเป็นตัวของตัวเราเนี่ยมันก็คงที่จะอยู่กันไม่ง่ายนะใช่ไหมคะก็สำหรับใครนะที่เป็นแฟน Tiger Woods นะคะอยากจะรู้เรื่องราวเนี่ยกอสซิปเกี่ยวกับเขานะคะที่หลายๆคนไม่รู้ก็ไปลองหาหนังสือ The Big Miss นะคะมาลองอ่านดูได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะอ่านแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบในฝีมือการแข่งขันของเขานะคะเราก็ยังเป็นกำลังใจให้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะค่ะแล้วนั่นก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะในช่วงหน้าในช่วง On The Teen และ On The Green รับรองเลยค่ะว่ามีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ